ฮัลโหลมอร์นิ่งครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดีวันเลือกตั้งนะครับผมวันนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเดินเข้าคูหากันแล้วกันนะครับผมมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นนายกนะครับผมอยู่กับความสดชื่นอัปเดตยามเช้าครับผมดูมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสมปองกันครับผมนี่แอบดูสระว่ายน้ำนะครับผมฝ่ายเล่นน้ำด้วยนี่ตัวนี้ไม่ยอมอยากเข้ากล้องด้วยอยากเข้ากล้องนะครับผมน้องนุ่นน้องนุ่นนะครับผมนุ่นนี่บรรยากาศดีนะครับผมนี่ให้ดูลูกอันนี้ใครรู้จักลูกอันนี้บ้างนะครับผมเขาเรียกลูกอะไรนะครับผมผมเห็นลูกมันแปลกมากเลยนะครับผมนี่ครับผมมันเป็นลูกผลไม้อะไรไม่ทราบเหมือนกันมันแปลกมากเลยครับผมไม่รู้ข้างในมันกินได้หรือเปล่าเห็นดูสิดูสินะครับผมแล้วออกลูกมาแบบสีส้มนะครับผมสวยมากเลยสีส้มนี่คิดว่าน่าจะสุกแล้วเพราะว่ามันนิ่มแล้วครับผมอันนี้สีแบบเหลืองๆหน่อยแบบใครรู้บ้างเอ่ยนะครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกบ้างนะครับผมว่านี่คือลูกอะไรนะครับผมนี่มันเลื้อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเครือเป็นเถานะครับผมเลื้อยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ออกลูกสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้เลยลูกมีขนๆปุ่มๆนะครับผมใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันว่ามันคือลูกอะไรกินได้หรือเปล่านะครับนี่แอบมาดูเฮ้ยทำไรกันแอบตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โชว์ฟันสวยโชว์ฟันสวยเฮลโลทำไรกันงงนะครับผมอย่าลืมกันนะผมนี่นายกไก่นายกไก่นายกไก่นะครับผมกับบรรยากาศยามเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูมุมสูงกันบ้างนะครับผมบริเวณป่าไผ่บรรยากาศดีครับผมยามเช้าสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนตากอากาศนี่สามารถมานอนกลางเต็นท์ตรงนี้ได้นะครับมานอนฟรีเลยนะครับผมมาสัมผัสบรรยากาศนะครับผมหลบหนีความวุ่นวายมาอยู่กับธรรมชาตินะครับผมสำหรับวันนี้รีวิวชีวิตยามเช้าแค่นี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับผมวันนี้14 พฤษภาเดินเข้าคูหากาใครนะ